ข้อบังคับคูรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพแก้ไขในฉบับที่3พศ2561นะครับเป็นการแก้ไขฉบับที่3ครั้งล่าสุดนะครับ ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่3พศ2561โดยที่เป็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพในฉบับที่2พศ2561อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9ว,วงเล็บ1และ วงเล็บ1 1อวงเล็บชอชิงและมาตา49แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาพศ2546ประกอบกับมติคณะกรรมาการครูสภาในการประชุมครั้งที่1 1ทับสองวันที่30ตุลาคม2561โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมาการครุสภาจึงออกข้อบังคับครุครสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้นะครับ ข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่3พศ2561ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ17แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพศ2556ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่2พศ2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนะครับข้อ17ผู้ที่สำเร็จการศาึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัรณของวิชาชีพพศส248ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตให้มาขอรับใบอนุญาตได้ ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบันของวิชาชีพพศ2548สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน5ปี ตามที่กำหนดในข้อบังคับคร,รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพศ2,156หากพ้นกำหนดแล้วนะครับไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้นะครับกรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ9มาตรฐานแต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่กำหนดในข้อบังคับของครูสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพศ2550 เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้วนะครับให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในวันที่3ตุลาคม2563นะครับหากพ้นกำหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้นะครับผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศาึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ครุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบันของวิชาชีพพศ2548สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศาึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้นะครับ ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศาึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ครูสภาให้การรับรองตามข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบันของวิชาชีพพศ2548สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศได้นะครับประกาศหน้าวันที่7พฤศจิกายนพศ2561 นายธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการคุรุสภาโดยตำแหน่งนะครับ